ต้าคิกสัน BFG นะครับตัวนี้เป็น limited edition นะคือจะแพงกว่าปกตินิดหน่อยก็อันนี้สีออกจะเป็นออกครีมๆนิดๆนะครับก็จับดูก็สักๆรู้สึกว่าจากที่ลองเทียบกับ BFG ปกติเนี่ยรู้สึกไอ้ตัวนี้งานยากกว่าครับยากกว่า BFG ปกติคือเล่นแล้วค่อนข้างเจ็บเลยคือแบบขอบมันก็จะขมๆมากแล้วดูตามการต่อคอและตามไม้จะเหมือนว่ามีรอยแบบไม้หั่นให้ไม่เท่ากันคือตั้งใจทำให้มันหยาบกว่าเดิมเยอะนะครับโหดมากแล้วน็อกไอ้ก็จะทำจากไม้เลยตัวนี้ก็ดูเข้าท่าดีแต่กระจองเนี่ยโหดๆนะดูเถื่อนๆนะปิกอัพตัวหน้าเป็น P90 นะก็จะจีคล้ายๆซิงเกิลคอยแต่จะแรงกว่าหน่อยแล้วก็จะจีตามปกติตัวหลังไปทำบักกิ้งก็จะไม่จีนะครับแล้วก็จะมี2วอลลุ่มแยกปิกอัพบิดกับเน็กอาร์แล้วก็1โทนรวมกันเดี๋ยวลองฟังซาวด์ปิกอัพทำบักกิ้งตัวหลังนะครับyou
งานไม่เรียบร้อยคือใครชอบกีตาร์เถื่อนๆนี้ก็น่าสนใจครับตัวนี้เพราะราคาไม่สูงมากเทียบกับกิบสันรุ่นปกติมีกล่องมีอะไรให้ด้วยจบแล้วครับ